โอ้โหดูดูดูจะมาทำก้อยปลานะท่านผู้ชมก้อยสวัสดีครับทุกคนโอ้โหดูดูดูจะมาทำก้อยปลานะท่านผู้ชมก้อยดูกี่สอบวันนี้มาดูกันนะมันตกปลามันตกได้ท่านผู้ชมดูสองสอบนู่นน่ะออกก่อนนะท่านผู้ชมใช้ช้อนให้กระถอดเยอะมากเลยตัวนี้ใหญ่ท่านผู้ชมตัวนี้ประมาณ5โล6โลได้ใหญ่มากเลยมาทำก้อยกันก้อยสุดๆแล้วนะท่านผู้ชมแล้วข้าวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวข้าวนะตัดได้โจ้เหรอท่านผู้ชมพอเก็บเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเล่เอาแต่เนื้อนะท่านผู้ชมจะเล่เนื้อนะท่านผู้ชมกระดูกเยอะมากเลยนะมาล้างกันเราก็จะเอากระดูกไปต้มชุดนั้นนะท่านผู้ชมเนื้อเยอะอยู่กระดูกข้างก้างกระดูกแล้วก็ต้มชุดนั้นท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปเราจะตัวเอาแต่เนื้อนะท่านผู้ชมตัวแต่เนื้อนะเราช้อนขุดนะครับช้อนขุดมันติดมาแล้วเนี่ยเนื้อปลาไก่ตีเข้ามาปลาก็ได้ท่านผู้ชม
บีบมะนาวลงไปนะท่านผู้ชมมะนาวนั้นเยอะจังเนี่ยเอามันนอนนวลนวลแล้วก็เนื้อใกล้จะสุกแล้วเนื้อจะสุกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมโอ้เนื้อขาวเลยเห็นไหมเพราะว่าโดนน้ำมะนาวท่านผู้ชมเนื้อมันจะสุกแล้วเนี่ยน่าจะสุกแล้วเนี่ยจะเอาไปกินได้แล้วมันสุกแล้วเนี่ยเนื้อขาวเลยเห็นไหมโอ้เราจะต้องบีบน้ำมะนาวออกก่อนนะท่านผู้ชมบีบน้ำมะนาวออกก่อนเป็นเลยนะโอ้นี่บีบน้ำมะนาวออกแล้วนะท่านผู้ชมบีบน้ำออกแล้วเนี่ยเนื้อฟูเลยอ่ะเห็นไหมโอ้สุกแล้วเนี่ยเราใส่พริกขี้หนูสอยนะผู้ชมพริกหนูสอยใส่ด้วยเผ็ดแล้วมันกดซอยหอมแดงซอยครับหอมซอยได้นะผู้ชมนี่ก็มีผักชีฝรั่งซอยต้นหอมผักชีนะท่านผู้ชมใส่ลงไปแล้วพริกป่นนะครับใส่2ช้อนเลยจะได้จิบจับหน่อยน้ำปลานะน้ำปลาใส่สักใบครึ่งนะผู้ชมเดี๋ยวพักเติมมาจะบีบมะนาวใส่อีกรอบนะผู้ชมใส่รอบนึงกุ้งให้เข้ากันนะผู้ชมเดี๋ยวไม่กินมีแค่หน่อยเดียวตอนนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นจากเดิมฟูขึ้นนะใส่ผัดลูกผัดนี่ใช่ไหมเยอะขึ้นนะเต็มกำลังเนี่ยตอนต้องกินคิดว่ากี่คนเดียวจะพอหรือเปล่าตอนนี้กี่ฟางเขายังไม่หมดเลยคิดอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากินไหมท่านผู้ชมกินไหมใจแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับผู้ชมก้อยปลาก้อยปลาปลาสบ่าปลาสะบือปลาสะแบะอะไรไม่รู้นะเล่นไม่เป็น